โอ้นี่มันเป็นบักเทาน้ำหอมโอเคสวัสดีวันนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคนะคะสอนเทคนิคซื้อโฆษณายังไงนะคะให้แบบประหยัดนะสำหรับวันนี้นะคะเราเป็นสายเซฟนะคะสายประหยัดสายประหยัดนะคะใครอยากรู้เทคนิคนะก็ใครเข้ามาแล้วทักทายนะคะแชร์วนไปเลยออนแชร์ให้ออกด้วยเนอะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยวันนี้ใครพร้อมแล้วนะคะสำหรับแบบวันนี้อาจจะลึกนิดหน่อยอุ้ยแต่มีกิมมิกนะจ๊ะวันนี้มีแบบนี้เลยเล่มนี้บอกเลยเมื่อวานพูดแล้วมันไม่แซ่บนะเดี๋ยวขอเต้นโชว์เพลงนึงโอเคน้องตาลสวัสดีน้องตาล34มาเลยด็อกเตอร์สวัสดีค่ะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงใครพร้อมแล้วสามช่ามาเลยทำไมข้างหลังมันเรียบร้อยแบบนี้ข้างหลังไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนม่านนิดนึงได้ค่ะแชร์แล้วขอบพระคุณมากค่ะแชร์แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้ยวันนี้แอดมินเราถูกหวยถูกเมื่อกี้นี่ถูกหวย 2,000 น่ะคือบ้าไปแล้วใครมาทำงานที่นี่ถูกหวยทุก5นาทีบ้าไปแล้วนะแม่นยังคะแม่นยังคะใครอยากเห็นแอดมินเราเต้นไม่โอเคพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วนะคะก็พร้อมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ใครใส่เสื้อหนังสีดำแปลว่าสวยที่สุดในงานมีใส่เสื้อดำหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูแอดมินหลบ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 นี่ไงนี่ไงข้างหลังค่อนข้างรกนิดนึงนะคะโอเคนะคะโอเคถูกหวย 2,000 เป็นโสดอย่างนี้ไม่มีแฟนก็ไม่ตายอยู่กินคนเดียวอย่างนี้ก็ดีแฮปปี้จะตายเปิดแอร์ให้หน่อยใส่เสื้อหนังโอเคพอแล้วเลิกเล่นอ่ะใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้ววันนี้เราไม่พูดมากเจ็บคอนะเต้นก็ไม่ต้องแล้วนะเลิกเล่นนะเป็นครูบาอาจารย์นะทำตัวให้น่านับถือนิดนึงโอเคใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็ต้องรับนะจ๊ะนะไม่เป็นไรอดทนดูนิดนึงนะคะเพื่อความบันเทิงเนาะสวยๆนะคะยิ่งเต้นเงินยิ่งเข้านะคะโอเคมาละโอเคเรียกเพื่อนมานะโอเคนะคะใครที่แชร์โพสต์ออมนะคะก็ขอให้สวยขอให้รวยขอให้สวยขึ้นนะคะขอให้หน้าตาดีนะคะขอให้จมูกโด่งนะจมูกก็สั้นเป็นคมเส้นผมก็ทำให้ไล่อะไรอย่างนี้แบบทุกอย่างนะคะแบบว่าชีวิตมันดีงามอะไรแบบนี้นะคะโอเคแชร์แล้วค่ะคุณทิติยาขอบพระคุณมากค่ะโอเคเนาะช่วยกันนะคะช่วยกันทำให้แบบรวยๆนะคะใครแบบแชร์นะคะแชร์เท่ากับส่งความรวยนะคะอะไรก็ตามที่เราส่งออกไปข้างนอกนะคะสิ่งนั้นนะคะจะได้กลับคืนมาเราส่งความรู้เราส่งสติปัญญาให้กับผู้คนนะคะผู้คนก็ได้รับสิ่งดีๆจากเรานะคะเราส่งอะไรให้กับผู้คนเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเราส่งความรู้เราส่งความมักจะเราส่งความรู้ให้ผู้คนเราก็จะได้ความรู้กลับมานะคะเราส่งความร่ำรวยให้กับผู้คนเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมานะคะใครอยากสวยใครอยากรวยแชร์4ครั้งเลยค่ะโอเควันนี้นะคะใครอยากได้ใครอยากได้สูตรลับนะคะวันนี้เดี๋ยวออบจะแจกนะแจกคลิปเด็ดจะหลับก่อนไหมเนาะยังอย่าพึ่งนะขอแจกก่อน
จกอะไรดีอ่ะแจกอะไรดีออนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแรนดอมนะคะเอาซีดีมาดิเอาซีดีมาดิปฏิหารแห่งปฏิหารการออกแบบชีวิตอยู่ข้างบนวันนี้นะคะอุ๊ยเดี๋ยวคนหายวันนี้นะคะใครแชร์4ครั้งนะคะใครแชร์4ครั้งแล้วเดี๋ยวพิมพ์มาเลยนะคะขอซีดีนะคะแจกเป็นออนไลน์ได้ไหมไม่มีคนไปส่งได้คอร์สออนไลน์นะคะปฏิหารการออกแบบชีวิตแชร์4ครั้งแชร์4ครั้งนะคะอยากได้อยากได้นะคะใครแชร์4ครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้แรนด์1เอ้าไปไหนแล้วหาไม่เจออยู่ข้างบนปฏิหารการออกแบบชีวิตนะคะใครแชร์4ครั้งได้มีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะลุ้นรับปฏิหารการออกแบบชีวิตนะคะคอร์สนี้ 1,590 บาทใครอยากถูกหวยบ่อยๆใครอยากรู้ว่าปัญหาชีวิตตัวเองเกิดมาจากอะไรนะคะแชร์เลยแชร์เลยนะคะอยากได้สูตรลับจ้าโอเคเข้าเรื่อง3 2 1แอคชั่นลุยนะคะอ่ะวันนี้เราพูดกันในหัวข้อเคล็ดลับซื้อโฆษณายังไงให้ขายดีเมื่อวานอ่ะใครดูออกเมื่อวานนะคะใครที่ได้ดูออกเมื่อวานเดี๋ยวที่ออกพูดว่าเนี่ยเขียนโพสต์แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ดูอ่ะขอแอบโชว์นะคะวันนี้ปกติไม่เป็นคนไม่แจกของขายนะวันนี้1ชุดนะคะมันมาเพื่อคุณบอกเลยว่าใครดูอันเนี้ยใครอยากรู้ว่าจะให้ชีวิตตัวเองไปทางไหนนะคะใครอยากจะรู้ว่าชีวิตฉันเนี่ยจะไปทางไหนดีนะคะบอกเลยว่าแผ่นเนี้ยนะคะมันจะพาชีวิตของคุณเนี่ยไปถูกต้องแน่นอนนะคะไอออนทำไงดีวะวางยังไงดีอันนี้เลื่อนให้หน่อยกลัวตกเลื่อนเองกลัวตกอะเข้าเรื่องเลยเด้ออ่ะวันนี้พอจะไลฟ์ดีนะคะแอดมินขอลาไอ้ทีมกราฟิกขอลานะคะไม่เป็นไรนะคะเราใช้แบบไม่ว่าเราจะเป็นยังไงไม่ว่าโปรดักชันเราจะเป็นยังไงแต่คอนเทนต์เรามีคุณภาพนะคะโอเคอ่ะโอเคลุยอ่ะ5ครั้งไปเลยนะอย่าเยอะเดี๋ยวแอดเดี๋ยว Facebook บล็อกนะคะแชร์แล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆค่ะศูนย์ความงามจันทร์สว่างเพชรบูรณ์วะโอเคนะคะเมื่อวานที่ออกพูดว่าวิธีเขียนโพสต์ให้ขายดีเนี่ยมี2อย่างจริงๆเราสอนไป2สูตรนะคะสูตรแรกนะคะก็คือทําเฟรมแบบนี้นะคะสูตรแรกเนี่ยทําเฟรมครึ่งนึงแล้วใส่ตัวเลขนะคะสูตรที่2นะคะอุ๊ยตอนเขียนผิดสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็คือแบบนี้นะคะสูตรที่2ก็คือใส่วงกลมนะคะใส่วงกลมแล้วก็เขียนนะคะชอบเล่นนะ 50% แบบนี้นะคะอ่ะใครอยากดูรูปนะคะออมแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะSticky Presentation นะคะโอเคสำหรับใครที่แบบไม่ได้จบบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่ไม่ได้จบนะคะไม่ได้จบกราฟิกไม่ได้จบเราไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเลยนะคะอันนี้เวลาที่เราจะบรีฟงานกราฟิกนะคะเวลาที่เราจะบรีฟงานกราฟิกเนี่ยเล่มนี้นะคะเติมเต็มคุณได้นะคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปเรียนทำกราฟิกเองแต่เราอย่างน้อยเนี่ยเราบรีฟงานเขาได้แล้วเวลาที่เราแบบหนังสือเล่มนี้ก็คือจริงๆอ่ะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถสั่งงานกราฟิกได้ว่าเฮ้ยเราจะทำงานยังไงอาจจะไม่ต้องทำเองเนาะแบนเนอร์ก็300ซื้อโฆษณา10,000ก็จ้างเขาไปเถอะเนาะอย่างงก คืออ่ะ300 500นะคะแต่อย่างน้อยเราจะได้บอกเขาได้ว่าเราต้องการงานแบบไหนนะคะนี่คือภาพเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพที่เหมาะสมกับ Facebook มากๆพี่เอียดขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเอามือจิ้มนะว่าใครจะได้รอบนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคะงานแบบนี้นะคะฟอนต์แบบนี้นะคะฟอนต์หัวกลมเนี่ยเหมาะกับงานโซเชียลมีเดียมากๆนะคะสำหรับอันนี้สามารถใช้ PowerPoint ทำได้นะคะอันนี้หนังสือเล่มนี้นะคะไม่มีขายนะคะต้องไปสั่งรู้สึกว่านายอินก็ได้ CN ก็ได้นะคะเดี๋ยวดูว่าใครเป็นจัดจำหน่ายอ่ะเดี๋ยวไปสั่งนะคะ
ไปสั่งได้ไม่มีขายออนไลน์นะคะไม่ต้องสั่งไม่ต้องพยายามไปสั่งใน C1 ออนไลน์นะคะเสียเวลาระบบแย่มากอ้าวคืออ๋อพยายามสั่งแล้วไม่ได้ค่ะอย่าไปว่าเขาเลยอาจจะสั่งไม่ได้แต่อย่าสั่งเลยค่ะไปที่ร้านหนังสือใกล้บ้านนะคะแล้วก็บอกว่าสั่งซื้อหนังสือสติ๊กเกอร์ presentation ใครอยากได้รูปนะคะเดี๋ยวออบส่งให้บอกแอดมินออบใน LINE แอดนะคะบอกว่าขอสติ๊กกี้พรีเซนเทชันค่ะขอหนังสือหน่อยขอรูปหนังสือหน่อยนะคะแล้วจะได้ไปสั่งเขาอันนี้ราคา250บาทนะคะ250บาทแต่ทำเงินให้คุณเป็นล้านนะคะอันนี้เห็นไหมคะมันจะมีมายด์เซตต่างๆเห็นไหมอันนี้คืออำนาจของตัวเลขนะคะอันนี้อำนาจของตัวเลขแชร์ไปเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่แชร์แชร์ไปเลยนะคะนี่นะคะอำนาจของตัวเลขเห็นไหมคะ 35% ของ Apple เห็นไหมคะอันนี้คืออำนาจตัวเลขสมมุติว่าเราจะขายของเคนโกะคอลลาเจนนะคะลด 35% หรือ690บาทหรือลด100บาทนะคะสั่งซื้อ3กล่องลด100บาทอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีที่ไหนอีกแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือเทคนิคนะคะเวลาเราบรีฟงานกราฟิกอันนี้เราสามารถทำเองได้นะอันนี้เราใช้มือถือทำได้นะคะเนี่ยฟอนต์แบบนี้มีใน LINE อะไรนะออนไลน์คาเมล่าฟอนต์แบบนี้มีใน LINE คาเมล่าแต่ออมแนะนำว่าเป็นตัวหนังสือกลมก็ได้แบบนี้ก็พอได้นะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้คืออำนาจเนี่ยค่ะอันนี้สามารถใช้พิมพ์ไทยบนภาพได้นะคะอันนี้แอปนี้เห็นไหมคะตัวหนังสือประมาณนี้นะคะเป็นไอเดียเวลาที่เราแบบอยากจะทำคอนเทนต์ใส่ลงไปนะคะอันนี้ถือเป็นไอเดียละนะเห็นไหมคะสูตรที่1 นะคะตัวเลขนะคะแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์35%เป็นตัวเลขดึงดูดสายตาต่อมาค่ะไอเดียที่2นะคะไอเดียที่23นะคะ3คำขอ3คำคิดทันเท้าอันที่บอกว่าลดทันทีเห็นไหมคะลดทันทีเนี่ยเห็นไหมคะอำนาจของขอ3คำนะคะแล้วก็ใส่ภาพเนี่ยเป็นคือรูปนะคะรูปธรรมดาเลยนะคะอันเนี้ยแบบในกรณีที่เราแบบจะแบบลดทันทีแล้วก็เป็นภาพสินค้าของคุณก็ได้ตรงนี้นะคะโชคดีมากติดดาววันนี้ดูไลค์ขอบพระคุณมากอ่ะต่อมาค่ะอำนาจต่อมาค่ะอันนี้มันรีวิวหนังสือชัดๆอันนี้แนะนำให้ไปซื้ออ่านนะทุกอย่างรอบตัวซับซ้อนสับสนวุ่นวายอันนี้กรณีที่อยากจะสื่อสารเยอะๆอันนี้สังเกตอะไรไหมคะเครื่องหมายตกใจช่วยคุณได้นะคะเครื่องหมายตกใจเนี่ยเรียกร้องความสนใจแล้วก็อำนาจของสีเห็นไหมคะอันนี้ไม่มีอะไรนะคะแบ่งเฟรมเป็น1/3 1/4นะคะเห็นไหมคะ1/41/1กด1/3อันนี้3/1อันนี้1/1อันนี้ไม่ได้มีความรู้นะคะนักเรียนแบบอาจจะพูดสับแสงอะไรไม่ถูกก็ไม่ต้องมาสนใจออบเนาะออบก็ดูไปแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะทำภาพนะคะเราควรมีความเข้าใจพวกนี้เห็นไหมคะใส่ไหมกด3คำเตรียมตัวคุณนะคะแล้วก็เป็นภาพเห็นไหมคะอันนี้วิธีสร้างความแตกต่างเวลาที่อยู่บนโซเชียลมีเดียนะคะมันจะต้องดึงดูดใจนะคะเป็นภาพที่ดึงดูดใจเห็นไหมคะกด3สีนะเห็นไหมทำอย่างไรจึงจะมัดใจและทำให้คนคิดถึงเห็นไหมคะสมมุติว่าคุณจะใส่ชื่อแบรนด์เห็นไหมคะดึงดูดใจไหมแล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปนะคะอันนี้เราแบบลองคิดลองเอาไปพิจารณาดูแบบคุณอาจจะเป็นแบบสินค้าของคุณเช่นเคนโกะเห็นไหมคะ KENเคนโกะเนี่ยคือมันแบบทำให้เราจดจำเป็นภาพจำของเรานะคะอันนี้เป็นเทคนิคการทำให้คนaware เหมือนที่ออกพูดนะคะว่าวิธีซื้อโฆษณาเนี่ยมันมีชั้นของมันนะคะวิธีซื้อโฆษณาที่ออกพูดว่ามันมีชั้นของมันนะคะเป็นการชั้นซื้อโฆษณานะเราต้องการอะไรเราต้องรู้ว่าวิธีตอนที่เราซื้อโฆษณาน่ะคือทุกคนน่ะเวลาที่ซื้อโฆษณาน่ะก็หวังที่จะปิดขายอย่างเมื่อวานออกสอนซื้อโฆษณาแบบมัลติโพสถูกไหมอ่ะอย่างเงี้ย1นะคะจดจำอ่ะให้คนแบบรู้จักขั้นที่1จดจะรู้จัก2จดจำนะคะ3ตัดสินใจอันนี้ซื้อแล้วอันนี้เป็นลูกค้าประจำขอใช้สีเขียวแล้วกัน
ถือว่าเป็นรอยัลตี้เป็นลูกค้าประจำเป็นแฟนคลับนะคะถือว่าเป็นลูกค้าประจำถือว่าเป็นแฟนคลับของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบถ้าสมมติเราจะปิดขายคือปิดขายบางครั้งเราก็ต้องแบบเอาแวร์บ้างทำให้เขาจดจำรู้จักแล้วก็จดจำแล้วก็ตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยโพสต์ของเราเนี่ยกำเพื่อนฝรั่งดูด้วยโอเคนะคะโอเคต่อนะคะรู้จักจดจำแล้วก็ตัดสินใจนะคะลูกค้าประจำนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือแบบอยากให้คนจำเราไม่ต้องการอะไรแค่อยากสื่อสารสมมุติว่าเราเป็นสินค้าเราอาจจะไปวางไว้ที่ห้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นสินค้าที่แบบวางไว้ที่ห้างก็ต้องเป็นแบบเนี่ยค่ะทำให้คนจำเป็นภาพจำเห็นไหมความเรียบง่ายเห็นไหมอาจจะเป็นสินค้าคุณแล้วก็โล่งๆนะคะบางทีแบบเอ้ยเราเรียนรู้ต้องใส่ทุกอย่างลงไปนะไม่จำเป็นต่อมาค่ะกฎของความประหลาดใจนะคะสร้างความประหลาดใจอันนี้มีความประหลาดใจตรงไหนสวัสดีค่ะคุณเก๊มีความประหลาดใจตรงไหนอันนี้แอปเปิลเขียวแต่ข้างในเป็นส้มนะคะอันนี้ก็ถือเป็นกฎนะคะกฎข้อต่อมาคือสร้างความประหลาดใจเดี๋ยวเลคเชอร์ให้เลยเลคเชอร์ให้ตรงนี้เลยนะคะโอเคข้อที่1นะคะตัวเลขนะคะคิดไว้ข้อที่2นะคะกดอันนี้สีอันนี้เห็นไหมจำภาพจำได้ไหมอันนี้เป็นสีออกเองก็เป็นคนไม่ค่อยจำอะไรเป็นตัวหนังสือเท่าไหร่จำเป็นภาพมีความจีเนียสสูงจำเป็นภาพเหมือนเด็กน้อยนะชอบจำเป็นภาพอันนี้ก็คือแบบ3ส่วนอันนี้กดอันนี้กราฟิกอย่ามาด่าออมนะออมแบบไม่ออมก็อธิบายแบบของออมนะคะแต่ว่าโอเคเรารู้กันเนาะเรารู้กันนะคะเรารู้กันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสีใช้สีนะคะใช้สีดึงดูดอันนี้ก็คือเรียบง่ายนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่ทำให้คุณขายดีนะคะสิ่งที่ทำให้โพสต์คุณน่าสนใจนะอันนี้ถือเป็นคอนเทนต์รูปภาพเนาะที่จะดึงดูดสายตาคนนะคะต่อมาค่ะกฎต่อมาค่ะคือความประหลาดใจกฎของความประหลาดใจอาจจะเป็นคุณยายใส่นาฬิกา G-Shock อย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นความประหลาดใจไหมส่วนใหญ่จะมีแต่วัยรุ่นใช่ไหมที่ส่วนใหญ่จะมีแต่วัยรุ่นที่แบบที่มันซื้อใส่ G-Shock แต่ว่าเป็นคุณยายใส่แว่นดำใส่ G-Shock อันนี้ก็คือเป็นกฎของความประหลาดใจอันนี้ก็ถือได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเจ้าสาวใส่ชุดเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของความประหลาดใจเหมือนกันนะคะอย่าให้เจ้าบ่าวแบบต้องใส่ชุดแทนคุณอะไรเงี้ยเพราะคุณใส่ไม่ได้คุณต้องไปใส่ชุดเจ้าบ่าวแทนกรณีว่าอย่าลดความอ้วนเห็นไหมคะกฎ3คำเห็นไหมฉันเห็นฉันฟังฉันเข้ามาความเรียบง่ายเห็นไหมคะความเรียบง่ายต่อมากดต่อมาค่ะอันนี้ก็คือ3สีนะคะต่อมาเราควรรู้นะคะว่าใน1งานของเราเนี่ยควรมีแต่ของออกมันสีเยอะมากเลยสามสีนะคะอันนี้3สีออกที่ฉีกทุกกดนะคะ3สีนะคะเวลาที่ใช้สีเห็นไหมคะมีกี่สีแต่ว่าจริงๆอันนี้มี4นะมันเขียวคนละเขียวเนี่ยค่ะแต่มันก็เขียวไฟเขียวอย่าหยุดนะคะเขียวนี้กับเขียวนี้เห็นไหมดำเขียวขาวเห็นไหมคะ3สีดำเขียวขาวแล้วก็ค่อยๆไล่เฉดมาเห็นไหมคะอันนี้เป็นเทคนิคการเขียนโพสต์เห็นไหมอันนี้ก็ดึงดูดสีดึงดูดด้วยความบรรทัดที่3เห็นไหมคะเวลาที่เราจะดึงสายตาคำว่า3นี่มันศักดิ์สิทธิ์มากนะให้คุณนึกถึงว่าเอ้ยเราจะวางสีไว้ตรงไหนเราควรวางไว้ที่บรรทัดที่3นะคะเห็นไหมคะทำไมสีแดงต้องอยู่บรรทัดที่3อันนี้เราควรศึกษาไว้เวลาที่เราเขียนแคปชั่นนะคะมันควรจะอยู่บรรทัดประมาณนี้ถ้าเกิดคุณจะใส่แฮชแท็กมันควรอยู่บรรทัดนี้หรือคุณอาจจะใส่อีโมจิประมาณนี้นะคะอันนี้โอเคการใส่รูปภาพอันนี้ถืออันนี้ไปอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ออกขอข้ามนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องซื้อโฆษณาต่ออ่ะเดี๋ยวมันจะหมดหนังสือเล่มเขาละอันนี้แนะนำให้ซื้อมาอ่านนะคะอ่านจบง่ายเดี๋ยวเพิ่มอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะพูดเรื่องอันนี้นิดนึง
เรื่องกฎ3ส่วนนะคะอ่ะต่ออ่ะจบแล้วข้อที่5กฎ3ส่วนอันนี้เป็นเช็คลิสต์นะคะเช็คลิสต์แต่ถ้าเกิดอยากรู้นะคะสร้างเพจให้ปังเนี่ยจะมีตัวอย่างที่มันชัดกว่านี้แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นให้เราเพิ่มความรู้ของเราเข้าไปนะคะเพื่อให้เราเนี่ยจะได้บีฟงานหรือเราจะได้มีไอเดียเพื่อจะได้สั่งงานกราฟิกหรือเราจะได้ทำงานออกมาเนี่ยขายได้นะคะก็คือทำแบนเนอร์ออกมาขายได้หรือสั่งงานเพื่อให้รูปของเราเนี่ยขายได้จำเป็นหรือที่ทุกอย่างต้องอยู่ตรงกลางนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถ่ายรูปเราจะทำยังไงคะเราจะไปอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการสร้างความประหลาดใจนะคะเราก็ต้องนี่เลยค่ะอาจจะไม่ใช่อันนี้คือกฎ3ส่วนดูมีอะไรเห็นไหมคะดูมีอะไรอันนี้เวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถโทรศัพท์ออกไปไหนวะอ่ะเราสามารถตั้งเป็นหยิบไม่ได้ไม่เป็นไรเวลาที่เราถ่ายรูปอะค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎ3ส่วนน่ะมันก็จะการถ่ายภาพสินค้าของเราก็จะดูมีสไตล์มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูสวัสดีค่ะตั้งกล้องเป็นอ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะอันนี้ออกให้ดูกล้องของออกอ่ะเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมมันจะมีเส้นให้เราเซตเส้นของกล้องมือถือสมมติเราถ่ายภาพสินค้าขายเองน่ะเราสามารถใช้กฎ3ส่วนเข้ามาได้อันนี้ออกตั้งไว้นะคะเวลาออกถ่ายรูปสุดท้ายเอาก็ไปอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะให้เราใช้หลักการกฎ3ส่วนกฎ3ส่วนเวลาถ่ายรูปเห็นไหมคะเห็นไหมกฎ3ส่วนเป็นยังไงเห็นไหมแทนที่เราจะแบบให้เก้าอี้อยู่ตรงกลางเอ้าดับแทนที่เราจะให้เก้าอี้อยู่ตรงกลางแต่เราให้เก้าอี้มาอยู่ตรงกฎ3ส่วนแทนเห็นไหมคะอุ้ยโทษทีมันมองไม่เห็นเดี๋ยวโทษทีพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวเปิดให้ดูออนมาถือกล้องให้หน่อยถือกล้องตัวนี้อันนี้เดี๋ยวออกจะให้ดูนะคะว่าทำยังไงเวลาที่เราถ่ายรูปสินค้าเดี๋ยวยกตามฉันหน่อยเห็นไหมคะแทนที่เราจะแบบให้เก้าอี้เนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็ให้เก้าอี้เนี่ยมาอยู่ในกฎ3ส่วนแทนเห็นไหมคะเห็นไหมเส้นเฟรมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเราก็จะได้รูปที่แบบดูชิคมากขึ้นอันนี้ออกไม่มีความรู้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากแบบใครอยากเก่งเรื่องนี้ขอบคุณมากออนใครอยากเก่งเรื่องนี้นะคะพี่คิงนะคะพ่วงกับส่วนตัวของเองออบเองนะคะจะมาสอนพวกกฎ3ส่วนนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยดูมีสไตล์มากขึ้นแล้วภาพสินค้าคุณเนี่ยขายได้นะคะนะในคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบบ่ต้องห่วงเด้อคุณจะชิคมากกว่าที่คุณเป็นอะไรออนไอ้คุณทำให้อาจารย์จาก500อ๋ออุ้ยขึ้นเป็น 1,400 แล้วโอ้โหนะวันนี้ถูกหวยกันทั้งออฟฟิศนะจ๊ะวันนี้จัดบ้านใหม่ด้วยอ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะกด3ส่วนนะคะใครจะแคปหน้าจอไว้ดูเล่นก็ได้นะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยมันจะทำให้งานของคุณเนี่ยภาพของคุณเนี่ยขายดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้หน้านี้ถือเป็นไฮไลท์เลยกด3ส่วนในการจัดวางเห็นไหมคะกด3ส่วนแบบแรกนะคะกด3ส่วนแบบแรกกด3ส่วนเป็นไงคะ3ส่วนไหมแบบที่2เห็นไหม3ส่วนนะเห็นไหมเมื่อกี้ที่มันเป็นเฟรมนะอันนี้เป็น3ส่วนชัดๆเลยนะคะอันเนี้ยต่อมาค่ะแบบนี้แล้วก็อันนี้ใส่ตัวเลขเข้าไปด้วยเห็นไหมคะใช้กด3ส่วนใช้กด3ส่วนแล้วก็ใส่ตัวเลขถ้าเราเข้าใจ3ส่วนนะคะเวลาที่เราบีฟงานแบบเวลากราฟิกทำงานโม่ๆซั่วๆมาให้เราเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้ว่าเฮ้ยมันไม่ดึงดูดสายตานะมันมีอะไรบางอย่างลอสไปนะคะไม่ใช่แค่เซนส์อย่างเดียวนะคะแต่เราแบบเรามีลอจิกในการคิดนะคะเพื่อที่เราจะได้บีฟงานได้เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้3ส่วนเห็นไหมอันนี้ส่วนนี้นกนี่ก็เป็น3ส่วนเหมือนกันนะคะให้เราคิดเป็น3ส่วนนะเห็นไหมรูปคนเห็นไหมสามส่วนแล้วก็เป็นสมมติเป็นรูปคุณเราก็แบบไดคัตตรงนี้เราก็สั่งเขาค่ะขอแบบนี้นะแล้วก็มีสินค้าเราตรงนี้เป็นกฎ3ส่วนเห็นไหมอันนี้เราสามารถให้สามีหรือแฟนเราถ่ายรูปเราแล้วก็แบบมีสินค้าแบบเราถือแล้วเรายืนเป็น3ส่วนได้เนาะอันนี้เป็นไอเดียนะทุกอย่างสมมติเอาใครชอบน้อยใส่น้อยใส่น้อยใส่น้อยตัวนี้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่ก็เป็น3ส่วนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น3ส่วนบนเห็นไหมคะเป็นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือเห็นไหม
เป็นตัวหนังสือตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนเห็นไหมคะเวลาเราจะใส่หนังสืออะไรเนี้ยถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องกฎ3ส่วนนะชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นอันนี้การตกแต่งขั้นสุดท้ายอันนี้ออกไม่พูดนะมันจะหมดเล่มเขาแล้วอ่ะขอแถมนะคะขอแถมนะคะก็คือการใช้กรอบนะคะอันนี้ก็ได้ผลนะคะการใช้กรอบใช้เฟรมนะคะการใช้ตรงนี้อันนี้ Facebook ก็บอกมานะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลด 50% หรือวันสุดท้ายแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะวันสุดท้ายตึ๊ดๆเห็นไหมคะเนี่ยเวลาเราสั่งงานเนี่ยใช่ไหมเป็นขีดแบบเนี้ยเวลาเราทำแบนเนอร์สั่งทำแบนเนอร์นะเราก็จะมันจะมีทีมงานอยู่ประมาณแค่นี้ละค่ะตัวเลขสามส่วนตรงนี้นะคะสร้างความประหลาดใจ3สีใช้สีไม่เกิน3สี3ส่วนแล้วก็กรอบนะคะขีดแบบเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าจะทำให้งานของเราเนี่ยขายดีขึ้นก็คือการใส่เนี่ยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมคะงานของเรามันก็จะดูแบบดึงดูดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะใส่ข้อมูลแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าของเราแบบเคนโกะคอลลาเจนหรือแบบลดพุงภายในอะไรนะ9วัน5โลแล้วก็ลด 50% อย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้คูปองอันนี้ก็จะทำให้ดึงดูดนะคะดึงดูดมากขึ้นอันนี้เราพอแล้วนะมันจะหมดเล่มเขาแล้วโอเคหนังสือเล่มนี้นะคะ Sticky Presentation นะคะแนะนำเลยนะคะเป็นแบบทำให้เราเนี่ยมี mindset ที่ดีนะคะในการที่เราเนี่ยจะแบบ brief งานแล้วก็ present งานแล้วก็ทำให้ banner ของเราเนี่ยขายดีมากขึ้นนะคะอยากนอนแล้วเด้อทำงานหนักไปหน่อยได้ค่ะไม่เป็นไรพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกนะโอเคนะคะอันนี้ก็คือออกพูดเรื่องการทำแบนเนอร์นะคะเวลาที่เราบรีฟงานเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะทำให้เราทำอะไรง่ายขึ้นแล้วก็งานของเราเนี่ยก็คือแบบบางทีเราทำแบนเนอร์อันนึงเหมือนที่ออกพูดทำแบนเนอร์หนึ่งอันอย่างออกบางทีออกแก้แบนเนอร์ถึง5วันนะคะเพราะว่าบางทีแก้ออกมาทำ3อันแล้วก็ซื้อแบบมัลติโพสเหมือนที่ออกพูดเมื่อวานนะคะแล้วแบบเทสดูว่าตัวไหนดีแล้วเราก็แบบค่อยอัดเงินเข้าไปบอกเลยนะว่าแบนเนอร์เดียวเนี่ยสามารถทำยอดขายให้เราแบบเป็นล้านๆได้เลยแล้วที่เหลือมันมาเล่นมันเป็นเรื่องของการบริหารการเงินแล้วก็อินเทอร์เรสแล้วนะคะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องเสียดายเงินนะคะแบบเราทำออกมาดีเมื่อพี่เอียดนะคะทำคลิปไม่ผ่านเด้อ เดี๋ยวคุยกันนะเมื่อวานพี่เอียดทำคลิปแล้วไม่ครบนะคะเดี๋ยวในคอร์สเนี่ยมีเช็คลิสต์แต่พี่เอ็ดเกเรอ่ะขี้เกียจอ่ะไม่ชอบทำอ่ะเดี๋ยวตีตายเลย อ่ะไม่มีอะไรนะคะอันนี้แบบแซวกันนะคะพี่เอ็ดคือจริงๆเวลาทำคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีเช็คลิสต์นะคะเราจะมีเช็คลิสต์ให้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะในการทำโพสต์เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะคะใครอยากรู้วิธีก็สร้างเพจให้ปังตังมาเพียบเลยนะคะ ขายของอีกแล้วนะ 2-3 เจอกันเด้อใครอยากเจออาจารย์แต่สำหรับใครที่แบบโอ๊ยไม่อยากเรียนอ่ะไม่ชอบใช้สมองอะไรอย่างเงี้ยช่วยปลดล็อกให้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็มิราเคิลอินยูนะคะอีก3วันสุดท้ายเนาะราคาพิเศษ 1,900 นะคะหลังจากนี้จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ออน 2,900 นะคะนะเจอกันนะสำหรับใครที่แบบอยากจะถูกหวยบ่อยๆอย่างเงี้ยอยากสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากโชคดีอยากสมหวังเรื่องความรักอยากประสบความสำเร็จหรือเก่งแล้วแต่ทำไมไม่รวยสักทีเพราะว่าออกทำคอร์สนี้ขึ้นมาเพราะอะไรคะนักเรียนสร้างเพจเนี่ยบางคนเก่งทุกอย่างเลยแต่ไม่รวยสักทีนะคะเพราะว่ามีปมอะไรอยู่ในใจนะคะอยากได้รับการปลดล็อกโดยอาจารย์อบขวัญ นะคะกระบวนการสุดพิเศษนอนยังไงให้รวยคนนิ่งความอัจฉริยะในตัวคุณนะคะโอ้เยอะมากนะบอกเลยว่าไม่ใช่คอร์สไก่กาเร่มาสอนกดแรงดึงดูดแบบเด็กๆอะไรอย่างงี้ไม่มีนะจ๊ะแบบอาจารย์แบบระดับมาสเตอร์แล้วนะคะมาสเตอร์ NLP มาสเตอร์แบบหลายอย่างนะคะเป็นแบบฮิปโนซิสเทอราปีแบบเป็นเยอะมากนะคุณแบบไม่ต้องคิดว่าออกจะมาสอนแค่กดแรงดึงดูดโน นะจ๊ะแบบโปรแกรมจิตแบบเด็กๆแบบที่คุณเคยเรียนไลฟ์ฟรีๆไม่ใช่นะจ๊ะแบบเราแบบรัดกว่านั้นนะใช่ไหมพี่เอียดเหล่ามานะคะนะติดตามตลอดนะคือไม่ได้ดูถูกความรู้ของใครนะเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าจัดใหญ่ให้เยอะนะคะเบอร์นี้นะคะอาจารย์อบขวัญจัดใหญ่ให้เยอะทุกคอร์สใช่ไหมพี่เอียดนักเรียนถามพี่เอียดน้องคริสตัลสตาร์แบบทุกอย่างทุกคนที่เคยเรียนคอร์สอีชานบอกเลยนะออนเปิดแอร์ให้หน่อยจัดใหญ่ให้เยอะนะจ๊ะแล้วก็ไม่มีเรื่องที่ธรรมดานะคะไม่มีอะไรในหนังสือนะคะ
คือบอกเลยว่าสิ่งที่คุณเคยอ่านมามันจะน้อยมากเพราะหลายอย่างออบคิดคนด้วยตัวของออบเองบางอย่างก็คือเป็นระดับโลกแล้วเรียนระดับแบบเรียนคอร์สละแสนแล้วมาสอนแบบ 1,900 คือจริงๆคือบนไว้นั่นแหละนะคะว่าถ้าเก่งแล้วจะมาสอนฟรีๆนะคะรายได้บางส่วนเพราะจริงๆออบมีค่าใช้จ่ายเนาะเวลาจัดสัมมนานึงออบก็ไปทำบุญด้วยนะคะเพราะว่าออบบนไว้ออบขอพรไว้นะคะว่าถ้าออบแบบได้เรียนแล้วส่งก็คือออบขอเงินจากจักรวาลมาเรียนนะคะแล้วจักรวาลก็ส่งเงินมาให้ออบออบก็เลยทำฟรีจริงๆออบทำจากความรักด้วยแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของออบตอนที่ออบไม่มีเงินแล้วแบบออบไม่มีเงินเรียนอ่ะแล้วออบแบบแบบจักรวาลส่งเงินมาให้ออบหน่อยออบจะมาช่วยเหลือคนสำหรับใครที่อยากจะมีเงินแบบมาเรียนคอร์สออบหรือมีเงินอยู่แล้วแต่แบบไม่อยากควักเงินจากกระเป๋าของคุณนะมาเรียนคุณก็สามารถแบบขอจักรวาลได้นะคะว่าแบบส่งเงินมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเรียนแล้วถ้ามีหรือใครที่เรียนจบไปแล้วแล้วแบบอยากร่ำรวยมากขึ้นนะคะก็เป็นคุณค่าให้กับโลกใบนี้นะเดี๋ยวจะได้มีเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะมีนักเรียนหลายคนนะคะจบไปแล้วได้เงินหลายแบบมันไม่ใช่แบบแค่คอร์สการตลาดนะคะแต่มันมีอะไรมากกว่าพิเศษมากกว่านั้นนะคะโดยแบบกูรูนะคุณจะไม่เคยเจออาจารย์สอนการตลาดออนไลน์ที่แบบเก่งทั้งเครื่องมือนะคะเป็นครีเอทีฟแล้วก็เป็นโค้ชให้คุณด้วยบอกเลยว่าเลิศจริงๆอ่ะอวยตัวเองสุดชีวิต ไม่มีอะไรก็คนมันดีจริงอะเนาะเนาะ ขำๆเนาะแต่ว่าขำๆแต่เก่งจริงนะจ๊ะโอเคป่วยไปเลยลุยเลยนะคะเฮ้ยช่วยมาเชียร์หน่อยสิตาลเก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ย นะของดีก็ต้องกล้าพูดเนาะไม่มีอะไรมีเอาจริงเอาจริงอ่ะไปเลยนะไปเลยนะคะไปเลยไปต่อนะคะว่าแล้วเราเนี่ยหัวข้อวันนี้เนี่ยวิธีประหยัดค่าโฆษณาเมื่อบอกแล้วว่าการที่เราเนี่ยจะเก่งจะซื้อโฆษณาได้เก่งเนี่ยเราต้องทำแบนเนอร์เก่งเมื่อกี้ออบสอนแล้วใช่ไหมคะว่า5สูตรในการทำแบนเนอร์เนี่ยทำยังไงต่อมาค่ะเดี๋ยวออบจะมาสอนการซื้อโฆษณาใครไม่เคยซื้อโฆษณายกมือขึ้นพิมพ์มาเลยค่ะว่าไม่เคยซื้อโฆษณาพระเจ้าส่งเงินมาให้หน่อยลูกอยากเรียนนะคะคุณพิมพ์มิไรนะคะคุณร่ำรวยแน่นอนนะคะแล้วเราเรียนเพื่ออะไรเราจะร่ำรวยเพื่ออะไรมันจะเป็นคุณค่าอะไรถ้าเราได้เรียนเนี่ยใครจะได้รับผลกระทบที่ดีกับเราอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้นะคะแบบฉันจะแบบดูแลผู้คนนะยิ่งเราดูแลคนมากเท่าไหร่อาจารย์ดูแลยาวเลยค่ะใช่เลยค่ะยาวไปเก่งจริงๆจ้าเห็นไหม นะโอเคนะอันนี้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์หลายคนบางคนก็มาดูย้อนหลังเนาะโอเคมาต่อนะมาสูตรลับนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์เลยใครไม่เคยซื้อโฆษณาใครไม่เคยซื้อโฆษณาเฉลยยกมือมาสารภาพซะดีๆนะใครที่เคยซื้อโฆษณาคิดถึงจังสวัสดีค่ะคุณธัญฑรmiss you นะคะ miss you โอเคมาลุยเลยเอ๊ะทำไมมันมืดๆข้อที่1 นะคะวิธีที่เราจะประหยัดค่าโฆษณา1 นะคะต้องติดพิกเซลนะคะติดพิกเซลคืออะไรโอ้นะคะไม่ยากเดี๋ยวทำให้ดูนะคะ2พาคนไป LINE Ad นะคะพาคนไป LINE Ad อ่ะขอใส่สีเขียวLINE Adนี่คือชื่อแม่ไงแบบชอบเรียกชื่อแม่ตัวเองแม่แอดนะคะแม่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลื่อนอยู่นั่นน่ะนะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะมาเหล่าให้ฟังนะคะนางถูกหวยทุกงวดนะคะแล้วก็อะไรนะแบบ 500,000 ได้เงินจากการแบบไปเที่ยวคาสิโนเล่นๆกับเพื่อนแล้วก็ได้เงินมา 500,000 โอ๊ยทำไมชีวิตคนรอบข้างฉันพูดแล้วอยากเรียนมากอาจารย์ออบดึงดูดเราได้จริงๆนะขอให้ร่ำรวยนะคะจะได้เตรียมมีลูกนะคะบนเลยนะคะขอกันเลยนะคะมีลูกแล้วก็ลูกเราจะได้ทำประโยชน์อะไรให้กับใครนะไม่เคยซื้อนะคุณประเสริฐข้อแรกนะคะติดพิกเซลนะคะติดพิกเซลนะคะข้อที่2พาคนไป LINE Ad นะคะมีเคล็ดลับพาคนไป LINE Ad ทำยังไงนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3แล้วก็ซื้อโฆษณาไปที่อินบ็อกซ์นะคะคนที่เคยอินบ็อกซ์เรานะคะเดี๋ยวทำยังไงวันนี้บอกแค่3ข้อนะพาคนไปที่อินบ็อกซ์นะซื้อโฆษณาไปที่อินบ็อกซ์นะคะโอเคทำยังไงนะคะเดี๋ยวออกสอนกันโอเคเข้าเรื่องข้อที่1ค่ะติดพิกเซลทำยังไงนะคะอ
อันนี้อาจจะแบบโอเคเดี๋ยวออกจะพูดเรื่องสมองนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราเรียนอย่างเมื่อกี้สิ่งที่ออกพูดเนี่ยมันจะเป็น mindset ถูกไหมเวลาที่ออกเรียนอะสิ่งที่ออกพูดมันจะแบ่งเป็น2 อย่างหลายคนน่ะจะเรียนคอร์สออกอะบางคนจะเรียนไม่ค่อยได้บางทีนะคะบางครั้งเราจะเรียนไม่ได้1 mindset 2 logic บางทีอะถ้าเราไม่เคยแบบเหมือนเครื่องมือออกกำลังจะสอนเครื่องมือเนี่ย logic มันจะเริ่มง่วงนะคะออนเอาที่ชัดแปดมาหน่อยนะคะเอา Oppo ง่วงแล้วก็จะเพลียให้เราอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสมองเรามันยังไม่ฟิตไม่ได้หมายความว่าเราโง่นะคะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกดีใจจังเลยเราจะต้องฟิตสมองของเรานะคะครั้งแรกๆเนี่ยเราจะง่วงเราจะเพลียอย่างนี้ออกสอนอยู่คุณจะโอ้ยอึนโอ้ยหัวมึนอึนอึนอึนแต่บางทีที่ออกพูดอย่างเมื่อกี้ออกพูด mindset เราก็จะพอรับได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นแนวลึกนะคะอันนี้เป็นความรู้แนวราบแนวราบอันนี้ความรู้แนวลึกนะคะอันนี้ถือเป็น hard skill ความรู้ที่เป็น hard skill มันจะเพลียนิดนึงนะหลายคนเนี่ยเวลาที่ใช้กดแรงดึงก็จะเรียนแต่เรื่องของกดแรงดึงดูดอย่างเดียวพอเรียนเรื่องลอจิกก็จะปวดหัวแต่ถ้าเราแบบอยากจะเยี่ยมยอดเราก็ต้องเรียนทั้ง2 อย่างเราต้องเป็นคนที่เอกอู่ทั้ง2ด้านนะคะแล้วบาลานซ์ทำให้มันสมดุลนะเราต้องทำให้มันสมดุลนะคะเราจะต้องทำให้มันสมดุลเราต้องทำความรู้ของเราเนี่ยให้สมดุลแล้วมันจะเกิดที่เรียกว่าสติปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจับตัวเองให้ได้ว่าเราขาดอะไรเราขาดอะไรเราเติมอันนั้นให้ตัวเองเหมือนออบนะออบก็ไม่ได้จบกราฟิกจบอะไรมาออบก็เมื่อเรารู้ว่าเราขาดสิ่งนี้ถูกไหมเราก็เพิ่มสิ่งนี้เข้าไปในความสามารถของเราความรู้พวกนี้ถือเป็นลอจิกนะคะไม่ใช่ว่าเรามีมายด์เซตที่ดีอย่างเดียวนะเราต้องทำให้มันสมดุล นะคะเราต้องเป็นคนที่เป็นสเปเชียลิสต์ทั้งสองด้านเพื่อให้เกิดความสมดุล นะคะนิดหน่อยนะคะบางทีแบบไม่ต้องเยอะหรอกนะคะความรู้นิดนึงแล้วทำให้มันเกิดรายได้นะแปลว่าถ้าคุณเรียนอย่างเดียวแล้วคุณเอาความรู้แล้วคุณลงมือทำไม่ได้มันไม่เกิดสติปัญญาตัวออบเองก็รับผิดชอบต่อนักเรียนด้านนี้เหมือนกันนะไม่ได้สอนแค่ mindset อย่างเดียวออบสอนเครื่องมือแล้วก็ทำให้เขาเกิดสติปัญญาและสร้างเงินมันเป็นหน้าที่ของนักเรียนเหมือนกันนะคะเวลาที่เราฟังเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดสติปัญญานะคะเกิดสติปัญญาคือฟังสิ่งที่ออกพูดไม่ใช่แค่มาชื่นชมว่าอาจารย์พูดตลกพูดน่ารักแต่คุณจะต้องแบบฉันต้องฟังแล้วฉันเอาไปเงินไปทำเงินได้นะฉันครีเอทมันเหมือนออนนะคะมาอยู่กับออบถูกหวยทุกงวด มีความรู้แล้วมีสติปัญญานะคะเอาไปทำให้ถูกทุกวันไม่ถูกหวยทุกงวดตอนนี้ถูกหวยทุกวันแล้วก็สามารถที่จะเสกเงินได้ด้วยสามารถจัดการเรื่องการเงินเมื่อก่อนจัดการไม่ได้นะคะอาจจะจริงๆจัดการได้แหละแต่มันมีช่วงที่เขาจัดการไม่ได้อาจจะแบบดาวในชีวิตนะคะก็เลยเหมือนกันนะคะอะไรก็ตามที่เรารู้เนี่ยเราต้องมาเอามาแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้นะคะอ่ะพร้อมหรือยังนะคะพร้อมหรือยังร่ำรวยแน่นอนเห็นด้วยตกลงใช่ค่ะคุณออนคุณพิมพ์วิสัยคุณออนสวัสดีค่ะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะหัวข้อที่1 นะคะหัวข้อที่1ค่ะไปเลยหัวข้อที่1ค่ะติดพิกเซลทำยังไงเดี๋ยวอันนี้ไปปุ๊บนะคะอันนี้ไปซื้อโฆษณาอันนี้ไม่ใช่บูธโพสต์นะคะโทษทีเดี๋ยวขอบูธโพสต์ให้ดูก่อนในบูธโพสต์เขาก็ถามนะคะว่าจะติดพิกเซลไหมแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆก็บางทีก็บูธโพสต์บ้างนะคะคืออาจารย์คนอื่นน่ะเขาอาจจะบอกว่าอาจารย์คนอื่นนะเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการบูทโพสต์แต่ออบก็ยังคือออบก็ซื้อหมดทุกแบบอะเนาะออบคือเราเทสนะคะบางครั้งบูทโพสต์ก็ได้ผลเหมือนกันนะบางทีมันก็เข้าบางทีอัลกอริทึม Facebook อะไรก็ไม่รู้แหละอะเนาะแต่เราก็มีสูตรให้แหละไม่ใช่แบบอาจารย์คำมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่บางทีออบก็บูทโพสต์เหมือนกันนะก็ค่อนข้างจะได้ผลเหมือนกันนะในบางครั้งนะสมมติเราจะซื้อโฆษณาอันนี้ใช่ไหมคะการปิดพิกเซลก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวข้อมูลนิดนึงช้าเห็นไหมคะบูธโพสเห็นไหมปุ๊บนี่โปรโมทโพสหรือบูธโพสเมื่อก่อนเราไม่รู้จักปุ่มบูธโพสนะคะนี่ค่ะนี่คือติดพิกเซลเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือติดพิกเซลนะคะถ้ามันไม่เปิดเราก็เปิดอันนี้เวลาซื้อของเนี่ยควรซื้อจากคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่ากลุ่มมันจะได้เยอะกว่านี่ค่ะ
นี่นี่ค่ะพิกเซลนี่คือติดพิกเซลนะคะเราติดแล้วเราตั้งชื่อมันนะคะอันนี้แนะนำให้ติดเพราะอะไรคะมันจะช่วยเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้อ่ะยิ่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะยิ่งเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยยิ่งได้นะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวออกจะสอนตอนนี้เลยนะคะสมมุติเราจะทำให้แบนเนอร์เราเป็นคลิปวิดีโอนะคะทำให้แบนเนอร์เราเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอทำดังนี้ค่ะเดี๋ยวขอใช้รูปเดี๋ยวไม่มีรูปสักอันเลยเนี่ยอ่ะอันนี้รู้สึกว่ามันจะชวนทำนะมันจะชวนทำนี่ค่ะอันนี้สร้างภาพเคลื่อนไหวเห็นไหมคะสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับโพสเห็นไหมตอนนี้มันจะเป็นภาพธรรมดาแบนเนอร์ธรรมดาแบนเนอร์แบบนี้ก็ได้นะคะแจกฟรีเทสเตอร์นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อพาคนไปไลน์แอดเอายังพูดไม่จบ อันนี้สร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับใครที่แบบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสำหรับเทรนด์ปี2019นะคะบอกเลยว่าอันนี้มันจะเป็นคลิปนะคะนี่ค่ะอันนี้ Facebook จะทำให้แล้วเราก็มาตัดต่อเห็นไหมคะปุ๊บเนี่ยนี่เป็นคลิป15วิสำหรับใครที่ทำคลิปวิดีโอไม่เป็นจบมีเพลงให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังทำไมไม่ได้ยินนี่แก้ไขได้ด้วยนะคะอันนี้สามารถเป็นคลิปวิดีโอได้แก้ไขได้เห็นไหมคะอันนี้ลองไปหาทำกันนะคะอันนี้เห็นไหมอันนี้สามารถเลือกสีได้ด้วยสีเหลืองเห็นไหมคะเลือกได้ด้วยเลือกฟึบเห็นไหมเห็นไหมรูปนะคะสามารถไปเอาจากคอมพิวเตอร์ได้นะคะเห็นไหมรูปเนี่ยสามารถไปเอาจากคอมพิวเตอร์ได้อันนี้สามารถทำในมือถือได้ด้วยนะคะได้ความรู้ตลอดอุ้ยรักเลยนะคะเนี่ยเราอาจจะแบบแอปโปรโมทนะคะแอปโปรโมทคอร์สเล็กเกินไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะนี้เห็นไหมคะฟึบเนี่ยก็ได้3สเต็ปแล้วแค่นี้คุณก็ได้คลิปวิดีโอแล้วเป็นไงโอเนาะแค่นี้เองนะคะแค่นี้คุณก็ทำคลิปวิดีโอแล้วติดพิกเซลอันนี้ก็ถือว่าช่วยลดค่าโฆษณาได้นะคะโอเคต่อมาค่ะพาคนไปไลน์แอดทำยังไงยังอยู่ที่เดิมนะเคล็ดลับพาคนไปไลน์แอดอุ๊ยไม่อยากเฉลยเลยอันนี้แพงมากใครอยากรู้พิมพ์มาเลยค่ะอาจารย์อบขวัญคนสวยขอเฉลยหน่อยพิมพ์คำว่าอาจารย์อบขวัญคนสวยขอเฉลยหน่อยด้วยนะ ไม่ได้บ้ายอเลยนะจ๊ะไม่ได้บ้ายอเลยพิมพ์มาเลยนะรีบเฉลยเลยแล้วกันนะคะอันที่หนึ่งนะคะวิธีพาคนไปไลน์แอดเหมือนเดิมอันนี้เราทำแบบโปรโมทโพสต์แบบง่ายๆอันนี้ง่ายๆทำโชว์นะคะเขาจะถามว่าใส่ปุ่มไหมนะคะตรงไหนแล้วเนี่ยเพิ่มปุ่มหาไม่เจออ๋อออฟใส่ไปแล้วนี่นะเนี่ยค่ะอันเนี้ยเราก็มาใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยออฟก็ใส่ LINE Ad เข้าไปเห็นไหมคะลิงก์ LINE Ad ใครไม่มี LINE Ad ง่ายๆเลยใครอยากให้เปิด LINE Ad โชว์วันนี้จะเปิด LINE Ad โชว์ด้วยนี่เห็นไหมคะเนี่ยสามารถเซตได้หมดเลยนะคะมาเซตตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยมาเซตตรงนี้เลยง่ายๆเนาะง่ายไหมแค่ทำไม่ค่อยเล่นน่ะแบบขี้เกียจคิดใช่ไหมอาจารย์อบขวัญคนสวยเฉลยหน่อยไอ้เลิศ นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ได้เป็นคนสวยอย่างเดียวนะเป็นคนสวยที่บ้ายอด้วยอันนี้ง่ายสุดนะคะอันนี้ง่ายสุดคืออะไรคะ copy link มาวางไว้ตรงนี้เลยย้ำนะคะบรรทัดที่3ช่วยคุณได้อันนี้แพงนะบอกเลยบอกนักเรียนเนี่ยจัดอีเวนต์เพราะอะไรคะเวลาที่เราพาคนไปไลน์แอดเนี่ยบอกเลยย้ำบรรทัดที่3นี่ฉันพูดอะไรออกไปนี่มันแพงมากเลยนะเห็นไหมเคล็ดลับเราเนี่ยมันง่ายมากเอาไว้บรรทัดที่3อย่าเอาไปบรรทัดสุดท้ายเอาไว้บรรทัดที่3แค่นี้เลิศนะเลิศนะขอบอกเลิศแหงเด้อเลิศแหงเด้อเนี่ยค่ะแค่นี้เลยนะคะเฉลยนะคะวิธีพาคนไปไลน์แอดเนี่ยค่ะเอาไว้บรรทัดที่3เจ
จกนู่นแจกนี่แจกนั่นค่ะเพราะอะไรคะเวลาที่คนมาใน LINE แอดเราเนี่ยเราสามารถโพสต์แล้วแบบเห็นได้เลยอันนี้เลิศนะใครอยากรู้สูตรรับสูตรรับสูตรรับนะคะแค่นี้เลยจริงๆจิ้มจิ้มนะนะแค่นี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่เดิมสรุปนะสรุปเคล็ดลับการลดค่าใช้จ่ายแล้วมันลดค่าใช้จ่ายได้ยังไงมันรีมาร์เก็ตติ้งได้อ๋อยิงไปที่อินบ็อกซ์โทษทียังไม่จบอ่ะยิงไปที่อินบ็อกซ์ยิงไปที่อินบ็อกซ์ทำยังไงคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวไปทำให้ดูอ่ะมาที่คำว่าจัดการโฆษณาอันนี้อาจจะง่วงนิดนึงอดทนนะคะอดทนสู้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 นะคะทำรู้แล้วได้ผลจริงนะคะเราต้องเก่งทั้งลอจิกและเมจิกนะคะอันนี้ไปที่ตรงนี้นะคะเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาแล้วไปที่ขนมชั้นค่ะแล้วไปที่คำว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะไปที่คำว่ากลุ่มเป้าหมายเมื่อไปที่คำว่ากลุ่มเป้าหมายเสร็จนะคะแล้วก็มาที่คำนี้ค่ะสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายกำหนดเองอย่างเราเคยขายของใช่ไหมคะเราเคยขายของอ่ะเราจะมีอินบ็อกซ์มาจากลูกค้าของเรามาต่อค่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาที่อันนี้นี่ค่ะเพจ Facebook นะคะแล้วดูดเนี่ยค่ะสมมติการตลาดนะคะนี่ค่ะการตลาดปุ๊บเรียบร้อยพอเข้ามาปุ๊บนะคะก็นี่เลยค่ะดูดคนที่ส่งข้อความถึงเพจของฉันเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะผู้คนที่ส่งข้อความเข้าถึงเพจของฉันกดคลิกเลยเรียบร้อยเมื่อผู้ส่งปุ๊บทำไงต่อคะตั้งชื่อเลยค่ะคนอินบ็อกซ์หาเพจการตลาดนะคะเราก็ดูดมาไว้ที่เขาเรียกว่าดูดนะคะเอาเรียกว่าดูดนะคะจริงๆเขาเรียกว่าคัสตอมออเดียนนะคะกลุ่มเป้าหมายคล้ายกันนะคะไอ้กลุ่มเป้าหมายกำหนดเองคนเข้าการตลาดเดี๋ยวใส่พอสอนิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งข้ามพอสอมาเห็นไหมคะออกก็ตั้งชื่อกลุ่มนะคะว่าคนเข้าอินบ็อกซ์การตลาด62แล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายอันนี้เป็นการทำคัสตอมออเดียนนะคะง่ายไหมที่เขาสอน999บาทนะเขาสอนอย่างนี้แหละนะแต่อาจารย์ไม่ได้สอนแค่นี้เด้อเสียชื่อหมดนะอันนี้แปลว่าอะไรคะนี่เราดูดมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงจ้าจ้าจ้าเห็นไหมคะแล้วมันจะเริ่มดูดเห็นไหมออกจะดูดเก็บไว้เห็นไหมเห็นไหมเอาจะดูดเก็บไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้อาจารย์บัณฑิตให้เป็นแอดมินเพจเราก็เลยดูดไว้ให้อาจารย์ออกก็เลยดูดข้อมูลไว้ให้อาจารย์บัณฑิตนะคะอันนี้ก็ดูแลเพจให้อาจารย์บัณฑิตเอื้องรังสีด้วยนะคะจบปิ้งเมื่อจบแล้วเสร็จนะคะเวลาซื้อเราซื้อยังไงเราก็ไปที่คำว่าสร้างโฆษณามาที่คำนี้นะสร้างโฆษณาบอกอาจารย์งงจังเลยทำไงดีมาเรียนค่ะรับรองทำเป็นหมดทุกอย่างไอออนหลุดช่วยหน่อยมันก็ต้องแบบนิดนึงอะเนาะเป็นศิษย์มีครูอย่าเรียนฟรีเลยค่ะเสียเวลามานั่งเรียนให้มันจบการดึงนะถอดขีดออกยังไงโอเคค่ะเรียบร้อยเอาดูให้หน่อยเดี๋ยวขออนุญาตถอดแป๊บนึง